นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ให้ทุกโรงเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตอนเดิมเนี่ยจะบอกว่าให้ใช้ในสิ้นปีนี้แต่ว่าตอนหลังขยับมาเร็วขึ้นนะคะเป็นสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะสิ่งที่น่าจับตามองก็คือโรงเรียนด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่นะคะติดตามจากรายงานของคุณอรพวีวงศ์วชิราค่ะการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสะพานที่3จังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนขนาดกลางที่เด็กส่วนใหญ่ด้อยโอกาสครอบครัวยากจนคอมพิวเตอร์มีแค่30เครื่องไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน500คนที่สำคัญอินเทอร์เน็ตจากระบบยูนิเน็ตที่รัฐให้บริการฟรีมีความเร็วเพียง80เมกะไบต์นอกจากส่งงานช้าแล้วระบบก็ยังไม่เสถียรไม่ต่างจากโรงเรียนวัดจุฬามณีใช้อินเทอร์เน็ตจากระบบโมเน็ตของรัฐแต่ให้ความเร็วแค่2เมกะไบต์การเรียนเป็นไปตามอัตภาพเกรงหากเปลี่ยนใช้อินเทอร์เน็ตจากเอกชนจะผิดกฎและโรงเรียนไม่มีงบมากพอแต่เมื่อมีนโยบายจึงหันมาใช้เน็ตจากบริษัทเอกชนจ่าย749บาทต่อเดือนให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นได้ประโยชน์ช่วยหาความรู้แบบให้เน็ตไวขึ้นและเตียวพวกวิทย์คณิตอังกฤษได้ครับสพท.มีโรงเรียนในสังกัดเกือบ 30,000 แห่งใช้บริการยูนิเน็ต 10,000 แห่งส่วนโมเน็ตเลิกใช้หลังสูญเงินเกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปีแต่ไม่มีคนใช้เพราะไร้คุณภาพขณะนี้มีโรงเรียนจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว 26,000 แห่งอยู่ระหว่างจัดหา 1,400 แห่งและยังไม่ดำเนินการกว่า 2,000 แห่งเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำการศึกษาจะ 4.0 ได้โรงเรียนต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครูและเด็กต้องเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนที่ผ่านมาสพท.ไม่เคยทราบว่าโรงเรียนใดมีปัญหาอินเทอร์เน็ตและจ่ายเงินทุกเดือนทั้งที่ไม่มีใครใช้ชี้เปิดโอกาสโรงเรียนเลือกใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะกับบริบทสท.พร้อมจัดงบช่วยเต็มที่คาดสิ้นเดือนมีนาคมนี้ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ถ้าเราทำได้เร็วขั้นต่อไปก็ดีต่อไปก็เป็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพคือให้มันถูกลงแต่ดีขึ้นอีกขณะนี้โรงเรียนไกลเราไม่ติดปัญหาเรื่องทรัพยากรเรื่องเงินแล้วฮะผมติดปัญหาเรื่องคนที่จะให้บริการเราไปดูทางแก้หลายอย่างแล้วไม่ต้องห่วงครับด้านครูผู้เชี่ยวชาญบุกเบิกการเรียนไอทีชี้เมื่อมีอินเทอร์เน็ตเร็วครูต้องรู้จักใช้งานนำสื่อใช้กระตุ้นการเรียนหากใช้ส่วนตัวก็ไร้ประโยชน์โรงเรียนต้องประเมินตนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออะไรแนะสพท.ตั้งคณะกรรมการติดตามเมื่อมีแล้วมีเหมือนกับเครื่องประดับอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์มีทำไมคุณครูรู้ไหมว่าแหล่งเรียนรู้ที่วิชาที่ตัวเองสอนอยู่ตรงไหนบ้างไปเซิร์ชกันมาฉันสอนป.1 อะไรที่เกี่ยวกับป.1 บ้างพร้อมย้ำนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอาจเป็นดาบสองคมที่ช่วยพาเด็กเข้าถึงความรู้และส่งเข้าใกล้ภัยโลกออนไลน์นอกจากสอนการเข้าถึงการเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าก็ไม่ควรมองข้ามสิ่งสำคัญก่อนที่รัฐพัฒนาอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลทำอย่างไรให้ระบบไฟฟ้าเข้าในพื้นที่ให้ได้เสียก่อนเพราะหากมีเน็ตแต่ไม่มีไฟสิ่งที่ทุ่มเทไปก็ไร้ความหมายอรปวีวงศ์วชิราสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน